สนับสนุนโดยซินไบโอเอ็กซ์และไบโอจีดีเอ็กซ์คู่สีที่เข้าใจกระเพาะและลำไส้เพื่อสุขภาพดีจากภายในบีฟิชเข้าเกลียบเมืองนาราและมัสปอร์ใช้ดีใช้ทนต้องกระเป๋ามัสปอร์เป็นยังไงพี่น้องเดากันถูกไหมอาจารย์นับถูกไหมนับถูกนับถูกนับถูกนะไม่พลาดนะเดี๋ยวไปดูว่าถูกหรือไม่ถูกตรงกับที่เขาเฉลยเลยครับไปผมชื่อกนกพลถาวรสันครับชื่อฟีรอสกับสู่ศาสนาเดิมเมื่อปี2018เพื่อนๆลองทายดูแล้วกันนะครับว่าผมกลับคืนสู่ศาสนาเดิมมาแล้วกี่ปีครับผมขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับที่ตอบถูกครับผมว่าผมกลับเข้ามาสู่ศาสนาเดิมแล้วเป็นเวลา5ปีครับใช้ชีวิตได้เรียบง่ายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่ชีวิตมีแต่ความผาดโผนคืออยู่ในหลักศาสนาแล้วแบบมันง่ายมากครับง่ายกับการใช้ชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตครอบครัวครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นเมื่อก่อนคือเรื่องผู้หญิงเห็นไม่ได้เลยเห็นแล้วแบบปิ๊งปังจะไปหาเขาอย่างเดียวเลยแต่พอมาอยู่ในหลักการศาสนาคือเรารักครอบครัวมากขึ้นเราเอาใจใส่กับภรรยาลูกเมียเรามากขึ้นให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นครับผมต้องเปิดใจครับต้องเปิดใจแล้วศึกษาอิสลามคือความจริงง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆที่ปฏิบัติได้ไม่ยากครับผมละหมาด5เวลาจริงครับแต่เหนื่อยไหมมันใช้เวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำแต่สำหรับผมว่าไม่เหนื่อยสบายใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อพระเจ้าของเราคือสบายใจพูดง่ายๆเลยว่าสบายใจมากๆถ้าได้ทำถ้าไม่ได้ทำมันก็จะรู้สึกหงุดหงิดเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างมาชาอัลลอฮ์ครับกี่ปีอาจารย์เป๊ะเลยเป๊ะเลยคือ5ปี5ปีครับจากปี2018 18 19 20 21 22 23นี่5ปีเต็มๆเลยนะฮะผมว่าแง่คิดเขาน่าสนใจมากน่าสนใจน่าสนใจเอออาจารย์แรกๆดูพูดมาผมก็ตกใจเอ๊ะบังจะไปทางไหนเนี่ยจะไปทางไหนกลับมาถูกอยู่กลับมาถูกอยู่คือไอ้การที่บอกว่าสิ่งที่ไม่ดีของเราในอดีตเนี่ยมันก็มี2มุมด้วยนะครับผมว่าเองเนี่ยก็มาก่อนก็พยายามเคยเล่าให้ฟังให้คุยให้ฟังว่าเราเคยทำอะไรไม่ถูกต้องมาแต่ว่าการนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดนิดหนึ่งว่าการที่เราไปเล่าเรื่องที่เราเคยไม่ดีมาเนี่ยมันมีสองแง่สองมุมมันมีอะไรบ้างยังไงฮะเรื่องความไม่ดีความผิดบาปที่เราอาจจะเป็นมุสลิมเดิมก็ตามนะพี่เต้ยบางทีอาจจะไปมองว่าคนที่เป็นมุอัลลัฟหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอาจจะมีผิดบาปมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยนะมิตินั้นวางไปก่อนประเด็นก็คือว่าภาคภูมิใจเนี่ยอันนี้น่ากลัวเราอย่าภาคภูมิใจในการฝ่าฝืนต่อพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าเราจะเอาเรื่องราวที่เป็นความผิดของเราเนี่ยมาบอกมาเล่ามาคุยกันเนี่ยนะก็ต้องคุยในมุมของความสำนึกผิดครับอย่าภาคภูมิใจเพราะบางครั้งเนี่ยหรือเป็นแบบอย่างเพราะบางครั้งเราจะไปคุยในมุมแบบว่าฉันนะอย่างนั้นอย่างนี้มาดูแต้มกันว่าใครมากกว่าซึ่งก่อนเนี่ยไปมาแล้วนี่จะบอกให้นะอย่างเงี้ยผมพูดเหมือนภูมิใจไม่ได้จุดนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปที่น้องชายผมน้องคุณโตนะเขาเองเนี่ยเปราะบางเรื่องนี้มากเลยเพราะความที่เขามีชื่อเสียงมากติดอันดับระดับโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็จะมองเขาในมุมมองความเป็นฮีโร่ในการเป็นร็อกสตาร์เป็นนักร้องชื่อดังมันก็มีความเสี่ยงมากมีหลายครั้งเชคลีดอเคยถามโตเห็นยังไงกับสิ่งที่ทำยังภูมิใจอยู่ไหมเขาบอกว่าไม่ภูมิใจนะครับอันนี้ก็ปลอดภัยนี่สำคัญมากสำคัญมากมุมมองของคนคนนี้น้องคนนี้เขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจการนำเอาความภูมิใจของตัวเองมาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะหรือว่าสิ่งที่เคยทำมาในอดีตต้องระมัดระวังด้วยนะครับมีพี่น้องเราได้เกินมาแล้วก็ถามได้พูดคุยถึงประเด็นที่เขาได้พูดถึงแล้วสักคู่นี้เขาบอกคนคนนี้เนี่ยเวลาที่จะทำผิดอะไรเนี่ยเขาเนี่ยนึกถึงว่าอัลลอฮ์เห็นเขาอาจารย์มองว่าการที่คนคนหนึ่งจะทำดีทำไม่ดีในขณะที่ตัวเองกำลังอยู่ในโลกใบนี้และรู้ว่ามีคนที่กำลังมีกล้องวงจรปิดกำลังส่องอยู่เนี่ยตลอดเวลาเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะกล้าทำผิดไหมผมว่านะพี่เต้ยถ้าหากว่าเรามองกันในเอาแค่ครอบครัวหนึ่งก่อนแล้วกันถ้าหากว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งหรือจะใหญ่ไปกว่านั้นหน่อยเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยและแต่ละคนเนี่ย
มีไม่แต่แต่ละคนแต่ละมุมเนี่ยจะเป็นมุมอับมุมไม่อับหรือแม้กระทั่งในบ้านเองมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้หมดแล้วแต่อันนี้ผมกำลังให้พี่น้องลองคิดตามเลยนะแล้วก็ลองนึกตามเนี่ยว่าคนจะกล้ากระทำผิดไหมไม่กล้าหรอกเพราะอะไรไม่ด้วยก็มันมีคนคอยสอดส่องดูยังไม่พอนะบทลงโทษต้องหนักด้วยโอ้โหใครไปอะไรปุ๊บเนี่ยต้องโดนลงโทษหนักเลยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องสำรวมเราจะต้องขณะเดียวกันไอ้กล้องนี้นะจะไม่ได้จับแค่คนผิดนะจับคนดีด้วยถ้าเจอใครทำความดีอะไรปุ๊บเนี่ยนะแม้จะไปแอบทำอะไรนะเดี๋ยวจะให้รางวัลให้รางวัลเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ก็แน่นอนใครก็อยากได้อาจารย์ผมว่าชุมชนนี้น่าอยู่มากพี่ด้วยโหนี่ถ้าเกิดชุมชนนี้น่าอยู่มากถ้าเกิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยคิดเสมออย่างนี้นะว่าการทำของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเห็นมีคนคอยดูอยู่นะการทำดีของเขามีคนคอยให้คะแนนอยู่นะผมว่าบ้านเมืองของเรานะจะไม่เจอปัญหาอย่างที่เราเห็นไม่ได้แค่อะไรนะพี่น้องอาจจะเคยดูพวกหนังสายลับหรือทฤษฎีอะไรพวกนี้เกี่ยวกับสารคดีอะไรพวกนี้ที่เขาจะมีแบบว่ากล้องวงจรปิดบ้างบันทึกเสียงตั้งแอบอยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีความระแวงไปด้วยใช่จะมีความแบบว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยพี่เต้ยร้านพี่เต้ยมีไหมเนี่ยแอบบันทึกเสียงอะไรจะมีความระแวงแล้วก็จะพูดแต่ความจริงเพราะถ้าหากว่าพูดความไม่จริงไปอ่ะมันโดนบันทึกหมดร้อยบันทึกหมดใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีระบบ GPS ใช่ไหมพี่เต้ใช่ใช่ติดตามตัวติดตามตัว จะไปไหนมาไหนรู้หมดพระเจ้าเรารู้หมดเลยพี่เต้แล้วผมว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นจุดที่ทำให้คนที่เดินเข้ามาสู่ศาสนาเดิมเขาสบายใจพี่เต้นี่ชัดเจนเลยนะว่าให้พี่น้องที่ทั้งเป็นมุสลิมเดิมและมุสลิมใหม่เนี่ยให้เอาบทเรียนนี้ไปใช้เลยนะว่าทุกการทำของท่านไม่ว่าจะที่แจ้งหรือที่ลับเนี่ยมีการติดตามมีการประเมินผลมีการให้รางวัลและมีการลงโทษถูกต้องอัลฮัมดุลิลละห์โอ้โหอาจารย์วันนี้ได้เยอะมากเลยแล้วก็วันนี้ถือว่าขอเวลาพวกเราหน่อยนะนะวันนี้จะกลับไปดูแลลูกดูแลอะไรก็มีพี่น้องที่มาเนี่ยแล้วก็สนเสวนาการสนทนากันเนี่ยเขามีฝากคำถามมาด้วยเขาบอกเห็นเทปที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมีครูบาอาจารย์ของเรามาตอบคำถามด้วยนะถามคำถามได้ไหมอาจารย์สะดวกไหมยินดีมากมากพี่เต้ยวันนี้เอาสัก3คำถามเนาะยังมีอยู่ยังได้นะยังมีเครื่องดื่มอยู่ได้นะนี่ผมเลี้ยงอาจารย์ด้วยกับขอบคุณมากเลยพี่เต้ยน้ำชากาแฟนะฮะเอาไปคำถามแรกเนี่ยพี่น้องถามบอกว่าการจะไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยฮัจญ์กับอุมเราะห์เนี่ยคืออะไรนะถ้าไม่ไปได้หรือเปล่าจำหรือจำเป็นจะต้องไปไหมถ้าไม่ไปไม่สะดวกไปมีอิบาดะห์อื่นทำแทนได้ไหมโอ้ผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วย้อนกลับไปในเรื่องของรุกลอิสลามพี่เต้รุกลอิสลามคือหลักการปฏิบัติของมุสลิมคนคนนึงเนี่ยจะเป็นมุสลิมเนี่ยนะก็ต้องยึดมั่นในหลักปฏิบัติทั้งหมดนี้โอเคโอเคซึ่งรุกลอิสลามเนี่ยมีทั้งหมด5ประการมีอะไรบ้างนะครับ1ชะฮาดะห์หรือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์นะครับยืนยันไม่มีพระเจ้าอื่นใดเสียงน้องนวันลอยมาเลย แล้วก็2นี่ก็คือดํารงไว้ซึ่งการละหมาด5เวลานะครับละหมาดซุบฮ์อันนี้ก็เดี๋ยวจะมีเสียงน้องนวันอีกเดี๋ยวจะทําแล้วก็มีการจ่ายซะกาตนะครับอันนี้เป็นการบริจาคทานภาคบังคับนะเดี๋ยวต้องมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวต้องมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการถือศีลในเดือนรอมฎอนนะครับปีนึง30วัน1เดือนที่จะต้องถือศีลอดแล้วไม่ใช่ทั้งวันด้วยแค่บางช่วงเวลานะครับแล้วก็มีการทําฮัจญ์นี่แหละไอ้นี่แหละนี่แหละประเด็นอยู่ตรงนี้ทำฮัจญ์เนี่ยเหมือนกับเป็นการได้ไปแสวงบุญอ่ะถ้าจะใช้ภาษาที่เราน่าจะเข้าใจกันง่ายๆนะก็คือแสวงคือขวนขวายขวนขวายเพราะมันต้องขวนขวายจริงพี่เต้ยฮัจญ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะได้มาง่ายๆมันต้องออกไปเสียสละทั้งทรัพย์สินทั้งเวลาทั้งความยากลำบากต่างๆเนี่ยแล้วไปอยู่ในสถานที่เดียวกันจากคนทั่วโลกกับพี่เต้ยต้องไปอยู่ในสภาพแบบนั้นคือเขาบอกว่าไปฮัจญ์ทีก็ใช้หลายดังนะถูกต้องหลายแสนนะบางคนอาจจะต้องขายที่ขายไร่ขายนาไปเลยบางคนเป็นแบบนั้นแล้วอย่างนี้คนที่ไม่มีทำไงอาจารย์ประเด็นคือผมว่าสำนวนคำสอนของอิสลามละเอียดอ่อนมากพี่เต้เอาเรื่องของการละหมาดเนี่ยผมว่าหลายๆคนบอกอุ้ยละหมาดเนี่ยบางคนทำไม่ได้ทำยังไงถ้านั่งไม่ได้ถ้ายืนไม่ได้ก็นั่งไม่ได้ก็นอนโอ้แสดงว่าหลักการเนี่ยอำนวยความสะดวกเต็มที่เลยเท่าที่มีความสามารถเท่าที่มีความสามารถดังนั้นละหมาดเช่นกันเรื่องของซะกาตไม่ใช่ทุกคนนะพี่เต้ยเฉพาะคนรวยคนจนเนี่ยคุณไม่ต้องออกซะกาตนะครับในเรื่องทรัพย์สินนะครับส่วนเรื่องการถือศีลอดก็เหมือนกันถ้าหากว่าอายุมากแล้วแก่แล้วหรือต้องให้นมบุตรแล้วก็ตั้งครรภ์เนี่ยแล้วต้องให้นมอีกเนี่ยมันทำให้ภาวะการดูแลมันยากนะครับกรณีแบบนี้ศาสนาบอกว่าก็มีวิธีอื่นนะจ่ายฟิดยาสิชดเชยสิหรือบางคนอาจจะป่วยบางวันก็นับแล้วไปถือใช้ในวันอื่นสิดังนั้นง่ายหมดเลยง่ายหมดเลยส่วนเรื่องฮัจญ์ล่ะ
อินิสตาโตตะอิเลฮิซาบีลามันจะมีสำนวนต่อว่าหนึ่งในหลักการ5ประการนี้ก็คือฮัจญ์เนี่ยฮัจญ์เนี่ยนะเฉพาะเรื่องฮัจญ์นะพี่เต้ยหมายถึงว่าไอ้เรื่องหลักต่างๆ4ประการเนี่ยนะไม่มีสำนวนนี้ไม่มีสำนวนที่บอกว่าเฉพาะคนที่มีความสามารถเฉพาะผู้ที่มีความสามารถอะไรคือความสามารถที่ว่าความสามารถเนี่ยหลายปัจจัยพี่เตยอย่างที่เราบอกว่ามันการแสวงบุญเนี่ยมันก็ต้องใช้ปัจจัยเรื่องทรัพย์สินเงินทองอันนี้ต้องมีแน่นอนสุขภาพร่างกายต้องมีความพร้อมด้วยต้องไปพร้อมต้องมีอะไรเดี๋ยวลงในดีเทลของการไปทำฮัจญ์นะว่ามันต้องพร้อมยังไงชอร์ต ต้องมีเรื่องสุขภาพร่างกายที่พร้อมผู้หญิงเนี่ยจะเดินทางโดยไม่มีมะฮ์รอมไม่ได้มะฮ์รอมแปลว่ามะฮ์รอมคือคนที่จะไปดูแลเราเป็นผู้ปกครองเราผู้ปกครองเราใช่จะเป็นคุณพ่อเราพี่ชายน้องชายเราหรือสามีของเราโอเคแสดงว่าฮัจญ์เนี่ยอยู่ในเงื่อนไขของลูกกลของศาสนาถูกต้องทำแต่เฉพาะคนที่มีความสามารถใช่เรื่องฮัจญ์เอาเข้าใจละแล้วอุมเราะห์ล่ะอาจารย์อุมเราะห์แปลว่าการเยี่ยมเยียนพี่เต้ยอุมเราะห์แปลว่าการเยี่ยมเยียนซึ่งในมุมนี้เนี่ยทัศนะนักวิชาการอาจจะมีความเห็นต่างหน่อยบางก็บอกว่าจำเป็นนะแต่จริงๆแล้วคนไปฮัจญ์เนี่ยเขาได้อุมเราะห์ไปด้วยเลยได้อุมเราะห์ไปในตัวได้อุมเราะห์ไปในตัวด้วยแล้วท่านนบีเองก็ทำฮัจญ์พร้อมอุมเราะห์ด้วยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็คือไปเนี่ยก็ได้ทั้งฮัจญ์แล้วก็ได้ทั้งอุมเราะห์ด้วยเงื่อนไขเดียวกันครับเงื่อนไขเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันนะฮะแล้วถ้าเกิดไม่ได้ทำสองอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก็ไม่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรเพราะบางคนอาจจะกังวลไงพี่เต้ว่าโอ้โหเนี่ยเราเองนะรักษาลูกกลอิสลามได้ไม่หมดไงมันมี5ประการอ่ะเราขาดประการที่5เรายังไม่ได้ไปเนี่ยเราจะทำยังไงดีเนี่ยมีความกังวลทำไมอ้าวฉันก็ไม่มีมะห์รอมด้วยทรัพย์สินเงินทองฉันก็ไม่ค่อยไหวต่างๆนานานะครับอาจจะมีความกังวลไม่ต้องกังวลอัลเลาะห์ไม่เอาผิดแต่อยากทำอะไรแล้วได้ผลถึงได้เหมือนฮัจญ์มั้ยล่ะถ้าอยากได้เนี่ยมันก็มีคำแนะนำบางประการจากท่านนบียกตัวอย่างเช่นการละหมาดซุบฮีที่มัสยิดนะครับกับญะมาอะห์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนนั่งอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์เนี่ยเริ่มขึ้นและเข้าสู่เวลาการละหมาดดูฮาและดูฮาแปลว่ายามสายแล้วก็ลุกขึ้นละหมาด2รอกอะห์ภาคผลได้ฮัจญ์และอุมเราะห์เลยไม่ได้แหมยิ่งใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมจะได้เอาไปตอบกับน้องเขาที่ถามเนี่ยสบายใจละมีคำตอบให้ได้เนี่ยดีเวลาที่นั่งแล้วมีครูบาอาจารย์มาให้ความรู้ด้วยความยินดีพี่เต้ยไว้ Channel ก็อย่างนี้แหละเห็นว่ามีรายการที่มีครูบาอาจารย์มาตอบคำถามตลอดทั้งวันเลยครับเอาสุดท้ายฮะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยที่จะต้องให้อาจารย์กลับไปดูแลครอบครัวด้วยแล้วอาจารย์ช่วยสรุปบทเรียนที่เราได้รับกันมาในวันนี้ตั้งแต่นั่งคุยตั้งแต่กาแฟแก้วแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์เอาสักหน่อยห้ามดูแล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเองอยากจะนั่งคุยอย่างนี้บ่อยๆนะพี่เต้ยแล้วจริงๆก็อยากจะชวนพี่น้องที่รับชมรายการอยู่ด้วยถ้ามีบรรยากาศที่เราจะได้มาฟังความรู้แบบนั่งคุยกันแบบสบายๆแบบนี้มันก็จะได้เป็นการผ่อนคลายแล้วพี่น้องเองก็ได้รับความรู้กันแบบว่าใกล้ชิดอบอุ่นกันไปด้วยนะครับมีหลายบทเรียนเลยที่เราได้รับนะครับบทเรียนของสัจธรรมที่จะไปถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนถ้าพระองค์จะให้มันก็จะไปถึงนะครับหรือจะเป็นมุมตรงกันข้ามเนี่ยคนที่อาจจะดูหัวใจเขาหนักหน่วงผมว่าบทเรียนนี้สำคัญพี่เต้ยแล้วเราเองเนี่ยเราในที่นี้เนี่ยผมเตือนตัวผมเองนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราพึ่งพาตัวเองเกินไปไหมในการที่จะให้ความรู้อิสลามเนี่ยไปถึงคนอื่นแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าเป็นสิทธิ์ของพระเจ้านะท่านนบีจึงได้ใช้ทางลัดไงพี่เต้ยใช้ทางลัดว่าขอให้อัลลอฮ์ให้ทางนำโดยเฉพาะใครที่เราเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีบทบาทกับศาสนาจะช่วยเหลือกับศาสนาในมิติต่างๆได้เนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีเราอาจจะหลงลืมไปก็สามารถเอามาใช้ได้ก็ขอได้ขอให้พระองค์ได้ให้ทางนำคนนั้นทางนำคนนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ย้อนกลับมาหาพวกเราด้วยนั่นเองครับพี่เต้ยเราคำดีแล้วขอบคุณมากอาจารย์สมบูรณ์เหลือเกินวันนี้นะฮะข้อมูลต่างๆคำถามต่างๆถ้าพี่น้องทางบ้านหรือว่าพี่น้องที่นั่งกินกันอยู่นี่ตรงนี้นี่สนใจเนี่ยฝากมาที่ผมได้นะเดี๋ยวผมจะเอามาถามอาจารย์ให้แล้วสัปดาห์หน้าอยากอาจารย์เตรียมเรื่องดีๆเด็ดๆแบบนี้มาให้เราอีกได้ไหมได้เลยผมจองอาจารย์ทุกสุขเลยนะอินชาอัลเลาะห์ครับทําดีๆแล้วได้เป็นข้อตกลงกันแล้วนะฮะพี่น้องว่ารับรองได้ไม่เหงาทุกวันศุกร์ 20:00 นถึง 15:30 นมานั่งคุยกันแบบนี้นั่งทานชาทานกาแฟด้วยกันแบบนี้กับรายการศาสนาเดิมเติมสุขครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยเดี๋ยวกลับไปดูแลครอบครัวด้วยนะฮะส่วนผมเนี่ยก็ต้องจากลาพี่น้องไปแล้วครับพบกันใหม่สุขหน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับวะบิลัยตาวฟิกวะฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ